สื่อเลิกต้องถึงพวกเธอเอ้ยไม่ใช่ครับพวกเขาครับวอลเลย์บอล U21 ทีมชาติไทยนะครับทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกแล้วนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดีที่สุดในการชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงยังไม่เคยทำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามเชียร์กันนะครับตัวสูง2เมตรเพียบขนาดแชมป์แอฟริกา10สมัยยังผวาเนี่ยครับมีไฮไลท์กับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยได้รับชมด้วยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงให้ผมเล่านะครับแล้วเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิง U16 ทีมชาติไทยด้วยโค้ชด่วนวางผังไว้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอเพราะพวกเธอต้องเป็นสายเลื่อนใหม่กับพี่ๆเนี่ยครับอย่าลืมครับ1ไลท์เท่ากับข้าว1เม็ดแค่ข้าว1เม็ดแค่กระดิกนิ้วนิดเดียวช่วยเหลือผมได้นะครับแหมอย่าเขียมมากแต่ถ้าใครรวยอยากจะให้ผมใช้ตังค์บ้างนะครับกดปุ่ม Thank you ขอบคุณได้ครับ40บาทเอาไว้กินข้าวขอบพระคุณพ่อแม่มากครับฮอตเปิดรายการก่อนดีกว่ายินดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครมากดติดตามใครมีนะฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับทั้งหมดนะครับแหมวอลเลย์บอลหญิง U16 ก็ใช้ได้ส่วนวอลเลย์บอลชายหญิง U21 พบพวกเธอมีทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยอยู่ในนั้นฟอร์มโคตรเทพและเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวอลเลย์บอลไทยไปแล้วนะครับ U16 หญิงที่ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครับหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยพวกเธอเนี่ยล้มเหลวแพ้ไต้หวันวอลเลย์บอลเยาวชนเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสด้วยส่วนหนึ่งนะครับแถมต้องเดินทางไปแข่งไกลบ้านอีกด้วยนะครับพวกเธอเนี่ยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับโปรเจกต์ของวอลเลย์บอลหญิงชุด U16 เนี่ยครับก็คือครับเพื่อถ่ายสายเลื่อนใหม่ให้กับวอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่ของเราณปัจจุบันนี่แหละครับโดยเขามองข้ามชุด U19 U21ทีมหญิงไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเองครับค่อนข้างจะมีอนาคตที่แน่นอนแล้วครับว่าอาจจะไม่รุ่งเท่ากับชุด U16 นะครับสมาคมเนี่ยรู้ตัวดีเลยพยายามดันชุด U16 นี่แหละครับให้ไปขึ้นชุดใหญ่ได้เหมือนกับที่บุ๋มบิ๋มเคยทำได้ตอนอายุ14ปีนะครับ16ปีเนี่ยหลายตัวนะครับเห็นกันอยู่ทางสื่อต่างๆที่เขาพยายามจะดันพวกน้องๆนะครับขึ้นสู่ชุดใหญ่เพื่อไปซ้อมกับชุดใหญ่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าแค่ได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่นะครับก็จะสร้างแรงใจหัวจิตหัวใจให้กับน้องๆนะครับในการทุ่มเทให้ได้เห็นสเต็ปการเล่นของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะคัดใครไปบ้างนะครับแต่โค้ชด่วนเนี่ยจะได้รับโอกาสคัดนักตบสาวขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับในชุด U16 นะครับเป็นโควต้าที่เขาตกลงไว้แล้วนะครับแต่เรื่องราวของวอลเลย์บอลชายหญิง U21 เพราะมีคนสวยในนี้ด้วยแหม U21 ชิงแชมป์โลกที่แข่งที่บาเรนนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะตกรอบแรกนะครับผมรายงานตามตรงเพราะว่าเนี่ยวอลเลย์บอล U21 ชายของเรานะครับไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดหรือไม่ใช่ทีมที่น่าจะเข้ารอบได้เลยในตอนแรกนะครับโอ้โหทบทวนกันหน่อยดีกว่าเราเนี่ยครับเข้ารอบชิงแชมป์โลกได้ด้วยโควต้าทีมที่มีแรงกิ้งในโซนเอเชียเบอร์3นะครับผมมีเจ้าภาพบาเรนเป็นเอเชีย1แล้วทีมที่คัดเลือกได้อันดับ1อันดับ2 2ทีมอินเดียกับอิหร่านนะครับส่วนเราเนี่ยโซนเอเชียที่คัดเมื่อปีที่แล้วใครบอกว่าไม่เทพขนาดญี่ปุ่นเนี่ยครับยังร่วงไปเป็นอันดับที่8ของการคัด U20 ปีที่แล้วแต่เราเนี่ยครับเข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก่อนจะแพ้อินเดียนะครับแล้วก็ต้องไปชิงที่3กับเกาหลีซึ่งการชิงที่3เนี่ยไม่ได้สวรรค์พิมานเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาแค่2ทีมไปชิงแชมป์โลกนะครับก็เลยตบๆไปงั้นนะครับแพ้เกาหลีอีกแต่เราเนี่ยรู้ตัวดีว่าเราจะได้โควต้าไปชิงแชมป์โลกนะครับแต่ยังคว้าอันดับ4ของเอเชียมาได้ในฝั่งของทีมชายซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะครับวอลเลย์บอลชายของเราเนี่ยครับเพราะว่าทีมแข็งๆเนี่ยมันเยอะมากทั้งอิหร่านอินเดียญี่ปุ่นโอ้โหยังมีพวกกาตาร์คูเวตเกาหลีใต้อีกครับยังไม่รวมอิรักออสเตรเลียเลยครับที่มากันเต็มนะครับรูปร่างเราเนี่ยสู้ได้กับทุกทีมครับสำหรับพวกเขาหรือพวกเธอนะครับแหมแต่สมาคมเขารู้อยู่ลึกๆแล้วครับว่าความหวังของวอลเลย์บอลชายในตอนนี้ครับมันจะดีกว่าปีต่อไปอย่างแน่นอนครับแต่แกเงียบน้าสมชายเนี่ยแกรู้อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูนะครับแกกำลังทำอะไรอยู่ใต้น้ำแกพยายามขนาดไหนกับชุดนี้นะครับแม้ทางฝั่งเอเชียเขายังรู้พิษสงของนักวอลเลย์บอลชายชุดนี้นะครับไทยเนี่ยนะครับหลุดเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับรอบแรกนะครับเราอยู่กรุ๊ป1นะครับแพ้อิหร่าน 3-1 มาเซตแรกเนี่ยเราแพ้อิหร่าน 5-25 เลยนะครับแทบจะปิด YouTube ในตอนแรกนะครับแมตช์2เนี่ยเฉือนเจ้าภาพบาเรนไป 3-2 ซึ่งแมตช์นี้นะครับพลิกไปพลิกมามากใครจะไปเชื่อว่าเราจะชนะเจ้าภาพได้ในเซตที่5นะครับชนะ15-12ครับโหเส้นยาแดงผ่าแปดมากซึ่งแมตช์นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าการคอนเฟิร์มว่าเรามีโอกาสเข้ารอบสูงมากนะครับโดยแมตช์สุดท้ายเนี่ยเราก็ทำได้ดีครับเอาชนะตูนิเซียนะครับไป3-1เซตเมื่อวานที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยครับที่แข่งจบนะครับส่วนบาเรนนั้นแพ้อิหร่าน 3-0 ไม่ตกรอบไปนะครับโอ้โหเราเข้ารอบ
ด้วยการชนะตุนิเซียแชมป์แอฟริกา10สมัยเท่านั้นโอ้โหโคตรเยอะ U21 เขาเคยมาแข่งชิงแชมป์โลก13ครั้งเคยได้ที่5ของโลกมาด้วยเราเนี่ยครับ U21 เคยมาแข่งชิงแชมป์โลกรวมครั้งนี้แล้ว3ครั้งมีเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วกับครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยครับ3ครั้งเท่านั้นเรียกว่าสเต็ปต่างกันเยอะมากครับลืมบอกไปครั้งที่แล้วในการชิงแชมป์โลก U21 นะครับเราได้อันดับที่12อันดับที่12เท่านั้นนะครับจาก16ทีมนะครับทีมที่ผ่านเข้ารอบมา8ทีมก็ไม่ใช่ทีมเล็กๆทั้งนั้นนะครับทีมที่อยู่คนละกลุ่มเราก็มีอาร์เจนนะครับแชมป์อเมริกาใต้4สมัยมีเบลเยียมมีบราซิลแชมป์อเมริกาใต้4สมัยเหมือนกันนะครับแล้วก็อิตาลีนะครับแชมป์ยุโรป3สมัยเท่านั้นนะครับใน U21 แล้วก็เป็นแชมป์เก่าในรายการ U21 ชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วด้วยนะครับส่วนกลุ่มของเราครับพ่อๆแม่ๆครับต้องเตรียมใจรับเอาไว้ก่อนเราอยู่กลุ่มเดียวกับอะไรบ้างโปแลนด์ทีมชาติมหาอำนาจของวอลเลย์บอลชายครับอดีตแชมป์ U21 ชิงแชมป์โลก3สมัยด้วยกันปีที่แล้วพลาดนิดนึงได้อันดับที่3นะครับปกติเนี่ยเขาหลุดรอบลึกๆตลอดนะครับแชมป์ยุโรปอีก2สมัยแล้วก็มีบัลแกเรียครับอดีตแชมป์โลก U21 1สมัยที่3มา1ครั้งโอ้โหเราอยู่กลุ่มเดียวกับทีมพวกนี้เหรอเนี่ยใช่ครับแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกับอิหร่านครับแชมป์เอเชียใน U20 6สมัยด้วยกันนะครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้ว1ครั้งด้วยกันนะครับในปี2019โอ้โหผ่านมาไม่กี่ปีเท่านั้นเองส่วนไทยเหล่านั้นไม่มีดีกรีอะไรเลยในทั้งเอเชียแล้วก็ในชิงแชมป์โลกแค่ได้เข้ารอบขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับเรานี่ครับใช้นักตบจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยเพียบนะครับแล้วก็มีตัวสูง197อย่างน้องชุติพงศ์นะครับแล้วก็ลูกครึ่งอย่างสวิตอาบูบาก้านะครับดูหน้าเองรู้ครับว่าใครครับคือนะสมชายนะครับแกเนี่ยครับปลุกปั้นต้องการจะปลุกปั้นชุดนี้อยู่แล้วครับความมุ่งหมายของแกครับเพราะแกทุ่มเทอะไรในการปลุกปั้นชุดนี้ไอ้ภาพผมเปิดนี่คือภาพที่วันเดินทางที่น้องเดินทางไปบาเรนนะครับแล้วที่ฮาก็คือครับเครื่องบินเนี่ยครับออกตอน 4:00 นะครับแล้วต้องมาสแตนบายแต่ 1:00 นะครับแล้วคนที่มานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับนี่ครับมาด้วยครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลครับมาส่งตอน 1:00 น 2:00 ครับโอ้โหไม่ทุ่มเทจริงไม่รักวอลเลย์บอลจริงไม่แหกตาตื่นมาอย่างแน่นอนครับแล้วแกเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับเช็คกระเป๋านักตบด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสุดท้ายนะครับเห็นนักตบไทยนะครับพบซองๆนี่ไปไม่ใช่ที่ไหนมาม่านั่นเองนั่นครับจัดกระเป๋านี่กระเป๋าเต็มไปด้วยซองครับซองอะไรครับแล้วมีสาหร่ายไปด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมอัพพลังทุกคืนให้รสชาติให้กินอาหารที่ถูกปากทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแหมนี่คือวอลเลย์บอลชายชุด U21 นะครับซึ่งจะแข่งขันกันวันที่11กันอีกครั้งนึงนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พัก1วันนะครับโอ้โหมันตบกันทุกวันแต่แมตช์ที่เราชนะตุนิเซียเนี่ยครับถือว่าเป็นแมตช์ที่โอ้โหโคตรจะท็อปฟอร์มของวอลเลย์บอลชายไทยชุด U21 เลยครับตัวเนี่ยเรายังเตี้ยวครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวสูง197 189เพียบ2เมตรมีครับแต่ดูทีมชาติตุนิเซียนะครับดูด้วยตาก็รู้ว่าสูงเราเยอะมากครับแถมเนี่ยยังเป็นแชมป์แอฟริกามาแล้ว10สมัยดีที่สุดในโซนนั้นด้วยนะครับแต่เรายังชนะได้ด้วยลูกเสิร์ฟที่ดีนะครับมีแต่คนชมว่าหนุ่มไทยสาวไทยชุด U21 ชุดนี้นะครับเสิร์ฟดีหลายคนเลยทีเดียวครับผมดูถ่ายทอดสดเนี่ยผมก็ว่าครับเสิร์ฟแรกของเรานะครับดีตลอดนะครับทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยยากเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะรับลูกเสิร์ฟแย่ด้วยแหละครับแต่ดูลูกเสิร์ฟของตุนิเซียนะครับผางเข้าให้โอ้โหเขาก็ไม่ธรรมดาตัวเสิร์ฟที่สูง2เมตรของเขาเนี่ยครับเสิร์ฟแบบจ้ำเสิร์ฟแรงได้เหมือนกันนะครับแล้วเราเนี่ยครับยังดีที่ตำแหน่งการรับบอลแรกเราเนี่ยใช้ลิโบโร่ที่รับบอลได้ดีมากนะครับแล้วเขาเนี่ยเสิร์ฟไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าจะแรงนะครับนี่ครับดูรูปเกมดูวิธีการเล่นเนี่ยของเขาเนี่ยครับหนักกว่าเราเยอะมากแต่เราก็ผ่านไม่ได้นะครับดูเราเนี่ยจิ๋วมากนี่คือวอลเลย์บอลชายชุดยูสิบเอ็ดนะครับส่วนรอบต่อไปเป็นยังไงรอบต่อไปเนี่ยเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ้าเราได้ดับที่หนึ่งที่สองต่อนะครับถ้าเราเข้าที่หนึ่งที่สองนะครับเราก็จะได้ไปลุ้นในรอบน็อกเอาท์4ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยครับต้องไปเล่นชิงที่4กันนะครับ4ถึง8ครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพ่อแม่กดไลค์กันกระหน่ำเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ